นักวิชาการโลกเขาเถียงกันอยู่ว่าประเทศไทยเป็นไหมและที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกประเทศไทยไม่เป็นแต่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นก็คือสิ่งซึ่งเรียกว่า competitive authoritarianism ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใครพูดเรื่องนี้กับประเทศไทยเนี่ยถือว่าอ่านหนังสือไม่แตกเพราะว่าคนเขียนเนี่ยมันบอกว่าไม่เป็นเอ่อเลวิสกี้ซึ่งเป็นอาจารย์ professor ที่ Harvard เนี่ยมันคือเรียกว่าเผด็จการเชิงแข่งขัน นี่ไอ้พด็จการเชิงแข่งขันเนี่ยมันเกิดยังไงมันไม่ได้เกิดจากระบบทหารคือบอกประเทศไทยไม่เป็นก็เพราะว่าประเทศไทยแม่งส่วนใหญ่จะเป็นระบอบทหารเข้าใจว่าที่เวลาเปลี่ยนอ่ะไอ้นี่ไอ้พด็จการเชิงแข่งขันเนี่ยมันคือว่ารัฐบาลพลเรือนนี่แหละมันจะเปิดให้มีการเลือกตั้งแล้วมันเปิดให้ประชาชนเลือกด้วยนะมันแน่นะคือสมมติการเลือกตั้งมันมีสองข้อคือฟรีอันแฟร์ใช่ป่ะมันจะเปิดให้ฟรีเว้ยประชาชนจะมีสิทธิเข้าผูหาเลือกตั้งมันไม่ไปทาอะไรประชาชนนะ แต่มันจะไม่ทำให้แฝ์เต็มที่เช่นมันจะจัดการฝ่ายค้านมันจะใช้วิธีกดดันสื่อบางอย่างเึอกออกว่าคือไอ้ไอ้ไอ้ของมันจะมันจะเกิดขึ้น,ม,น,นมันจะเกิดขึ้นแบบนี้คือทำทุกอย่างแต่ปล่อยให้ประชาชนไปเลือกตั้งฉะนั้นคะแนนที่คนเขาเรียกอะไรนะเวลามาไปไปสังเกตผูหาเลือกตั้งเนี้ยมันก็จะรอดเึือกออกว่าแล้วสมมติการเลือกตั้งเนี้ย มันไอคนต่างชาติมันมาสังเกตการผ่านสักห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแม่ก็ไปเคลมแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยการเลือกตั้งกูบริสุทธิ์ว่ะหรือให้การการเลือกตั้งกูผ่านใช่ไหมแล้วไอประเทศตะวันตกข้างหลายมันก็ไม่มีเหตุผลพอที่จะยุติการดิวด้วยเพราะว่ามันก็ถือว่ามีการเลือกตั้งแล้วนึกออกป่ะมันไม่ใช่เหมือนกับเออมืองฉีดรัฐมนรมวุญไงแต่ว่าปล่อยให้ประชาชนเลือกได้ อันนี้คืออีกมุมเนมี่ไม่ใช่ไม่ใช่คายกับชูวนันนะแต่ชูวันมองจากกลุ่มการต่อสู้ใช่ไหมแต่ผมมองจากภาพรวมของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่กําลังจะเดินต่อไปอ่ะก็คือคณก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งแหละแต่ว่ามันก็จะซอกก่อนบอลทําลายอพลังที่ต่อต้านรีจีมนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็เปิดให้มีการเลือกตั้งปไปเรื่อยๆเป,เปิดรูเปิดรูให้ระบายตอลอดเวลาอ่าแต่มันไม่เรียกว่าครึ่งใบต่อไปเพราะว่าประเด็นมันไม่ได้มีคําว่ามันไม่ได้แปลว่าครึ่งใบเท่ากับว่า ต้องมีกลไกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามาคานเหมือนวิธีคิดชนชั้นนาเก่ามันจะเปิดให้เลือกตั้งเลยเพียงแต่ว่ามันจะเมคชัวร์ว่าไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยมันจะต้องอ่อนแอรหรือเล่นในสนามไม่ได้นึกถึงกัมพูชาดิถึงเวลาฝ่ายค้านแม่งลงไม่ได้เพราะาคือมันจะไปใช้วิธีนี้แทนแต่มันจะให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกแต่ประชาชนแม่มีช้อยน้อยมากเลยแต่ไม่ได้ว่าไปห้ามประชาชนเลือกนะพูดง่ายๆคือมันให้ประชาชนเลือกแต่ ประชาชนแม่งแทบไม่มีช้อยให้เลือกนึกออกว่าแล้วสื่อเองแม่งก็กลัวนึกออกว่าสื่อแม่งก็กลัวแม่งก็ทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่แต่มันไม่ได้ห้ามสื่อตรงๆไงมันอาจจะใช้คดีบ้างใช้วิธีทําให้แม่งขี้ไปอยู่บนหัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าคือแม่งทําได้ทุกอย่างอะ่ะแต่คืออันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เป็นการพรนณานานะมันเป็นทฤษฎีมันจะเป็นทฤษฎีที่เป็นในโลกนี้เนี่ย การถดถอยกองมระชาธิปไตโลกมันเป็นแบบนี้ก็คือมันจะไปลดไปลดปัจจัยด้านความเป็นเสรีนิยมลงแต่เปิดให้มีการเลือกตั้งนช่ไัก็คือหมายความว่าไอ้สิทธิเสรีภาพเรื่องต่างๆนี่มันอาจจะถูกจํากัดแต่เลือกตั้งได้ใช่ไหม <c oughs>